ชุมชนเชียงรากน้อยของเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะลุงตุย้ยกับพ่อคนในชุมชนรักไข้สามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันและที่สาคัญพวกเราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะนั่นฝูงเป็ดอะไรคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันจะมากินต้นข้าวของเราหรือเปล่าคะเนี่ยลุงตุย้ยอ๋อนั่นเป็ดไล่ทุง่งเป็ดพวกเนี้ไม่ได้มากินข้าวของชาวนาหรอกนะแต่พวกมันกําลังช่วยชาวนาตั้งหากล่ะ ช่วยยังไงกันล่ะคะมันเป็นการคือกูลกันระหว่างคนเลี้ยงเป็ดและชาวนาครับโดยที่คนเลี้ยงเป็ดต้องสูบน้ําเข้านาให้ชาวนาเพื่อปล่อยเป็ดเข้านาและมากินวัชพืชและหอยเชลลีซึ่งเป็นศัตรูของข้าวในขณะที่เป็ดเห,ดเหล่านั้นกําลังกินกันอย่างอร่อยอร่อยนั้นพวกมันยังช่วยเหยียบตอสังข้าวให้แตกกระจายทําให้ตอสังข้าวย่อยสลายได้ง่ายส่วนมูลของเป็ดที่ถ่ายลงในนา ก็กลายมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวยังไงล่ะครับส่วนคนเลี้ยงเป็ดก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออาหารมาเลี้ยงเป็ดและไข่ของเป็ดที่ออกมาก็มีคุณภาพสูงทีเดียวนะครับโอ้โหเป็ดตัวแค่เนี้ยแต่เก่งไม่เบาเลยนะคะเนี่ยลุงตุย้ยครูชุมรู้ไหมครับชุมชนเชื้อนักน้อยของเรายัางมีวิธีการทาําไข่เป็ดให้อยู่ได้นานและยังมีมูลค่ามากขึ้นด้วย โอ้โหน่าสนใจจังเลยค่ะแล้วทำยังไงล่ะคะเราก็นำไข่เป็ดมาทำไข่เค็มไงล่ะเดี๋ยวลุงจะอธิบายสูตรการทำไข่เค็มของชุมชนเชล้กน้อยให้ฟังเคล็ดลับสำคัญของการทำผิวของไข่เค็มให้มีสีขาวนวลหรือการชุบสีไข่ให้ติดง่ายคือการใส่สารส้มหนึ่งช้อนโต๊ะในขณนดต้มไข่ชาวบ้านหลายคนสามารถสไร้างรายได้จากการขายไข่เค็ม เพราะต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนักสุดยอดไปเลยค่ะว่าแต่เราจะคิดหาต้นทุนกำไรขาดทุนในการขายไข่เค็มยังไงละคะอ๋อเรื่องนี้ต้องไปถามอาจารย์เบื้อกันเลยสวัสดีครับลุงตุย้ยครูโจมทราบว่าวันนี้อยากจะทราบเรื่องต้นทุนรายรับกำไรขาดทุนเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆนะครับ เรื่องต้นทุนก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราจ่ายไปในการผลิตสินค้าก็ได้บริการก็ได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าลุงตุ้ยจะทำไข่เค็มสัก4ฟองต้นทุนของลุงตุ้ยก็จะมีไข่เป็ดสฟองฟองละ3บาทก็เป็นเงิน12บาทน้ำเปล่าขวดหนึ่ง6 0 0้อซีซีก็7บาทเกลือเม็ด แต่ช้อนโต๊ะก็ประมาณ2บาทถ้าต้องการไข่เค็มให้มีสมุนไพรเป็นคุณประโยชน์ก็หาสมุนไพรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำขมิ้นเข้มข้นหรือน้ำดอกอัญชันเข้มข้นก็จะชามละ3บาทแล้วก็ยังมีค่าแก๊สค่าน้ำต้มไข่ค่าแรงงานอาติสะวะสามบาทรวมๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นต้นทุน ที่ลุงตุ้ยใช้ทําไข่เค็มก็จะมีค่าไข่82บาทค่าน้ําเปล่า7บาทค่าเกลือเม็ด2บาทค่าน้ําสมุนไพร3บาทค่าแกส๊สค่าน้ําต้มค่าแรงรวมละ3บาทรวมๆทั้งหมดที่ลุงตุ้ยใช้ไปก็27บาทได้ไข่มา4ฟองทีนี้มันดูเรื่องรายรับนะครับลุงตุย้ยเงินทั้งหมดที่ได้จากการขาย เรียกว่าลายรับลงตุ้ยอย่างเช่นสมมุติว่าได้มา4ฟองลงตุ้ยไปขายฟองละ8บาทลงตุ้ยก็คูณกัน4ีคูณ8ก็ได้32บาทนี่คือรายรับที่ลุงตุ้ยจะได้รับนะครับส่วนเรื่องกําไรก็เป็นเงินรายรับที่มันเหลือหรือมันเกินกว่าต้นทุนที่ลงตุ้ยจ่ายไปกลับกันนะครับถ้าขาดทุน ก็ลุงตุ้ยขายได้น้อยกว่าต้นทุนที่ลุงตุ้ยจ่ายไปนั่นเองอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยลุงตุ้ยขายได้32บาทแล้วลุงตุ้ยก็เสียต้นทุนไป27บาทหักกลบลบกันลุงตุ้ยก็จะได้กําไร5บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆอย่างเนี้ยทีนี้ลุงตุ้ยกับครูจุ๋มก็ลองไปสอนเด็กดูนะครับว่าวิธีคิดต้นทุนกําไรขาดทุนนี้มันเป็นแบบนี้แหละครับ การขายไข่เค็มนอกจากจะต้องทําไข่เค็มเป็นแล้วยังต้องเรียนรู้การคิดคํานวณต้นทุนอีกด้วยเอ๊แล้วอย่างนี้เราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะลุงตุย้ยอ๋อสาหรับการทําไข่เค็มนั้นเรานําไปขายเราจะใช้ไข่เป็ดจํานวน100ร้อยฟองเกลือจํานวนสองถุงน้ําสะอาด10ลิตรวิธีการทําคือเราต้องนําไข่เป็ดไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนแล้วนาไข่เป็ดไปใส่ไว้ในโหล ที่เราเตรียมในการดองไว้จากนั้นเราก็ทำน้ําเกลือสําหรับการดองไข่โดยต้มเกลือและน้ำในหม้อหลังจากต้มเกลือเสร็จแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้น้าเกลือเย็นลงแล้วเทน้าเกลือลงไปในขวดโหลที่เตรียมไว้จากนั้นก็รออีกสองสามสัปดาห์เราก็จะได้ไข่เค็มที่แสนอร่อยละอ้อหวิธีการทำไข่เค็มง่ายอย่างนี้นี่เอง แล้วถ้าเราทำเยอะขนาดนี้จะได้กำไรสักเท่าไหร่กันคะเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องคำนวณต้นทุนในการทำไข่เค็มก่อนนะครับไข่เป็ดที่เราซื้อมาราคาฟองละสบาทเกลือราคาถุงละเจ็ดบาทและน้ำสะอาดราคาลิตรละสิบสองบาทดังนั้นเราจะต้องนำจำนวนวัตถุดิบแต่ละอย่างมาคูณกับราคาขายถ้าเราใช้ไข่เป็ดจำนวนร้อยฟอง จะซื้อได้ในราคา300บาทเกลือ2ถุงราคา14บาทและน้ำจำนวน10ลิตรราคา120บาทจะเห็นได้ว่าต้นทุนในการทำไข่เค็มนั้นคือ300บาทบวก14บาทบวก120บาทเท่ากับ434บาทเออย่างนี้ถ้าเราจะขายไข่เค็มราคาฟองละ7บาท เราก็จะขายไข่เค็มได้เป็นเงินตั้ง700บาทจากนั้นเราก็จะนำมาลบกับราคาต้นทุนนั่นคือ700ลบกับ434บาทเราจะได้กำไรถึง266บาทเลยใช่ไหมคะลุงตุย้ยใช่แล้วครับครูจุม๋มแต่เราต้องการคำนวณหากำไรของไข่เค็มแต่และฟองเราจะต้องนำกำไรที่ได้มาหารด้วยจำนวนของไข่เป็ดทั้งหมดนั่นคือ266หารด้วย100 ถ้ากับ2องบาท66สตางค์เอ๊การทำไข่เค็มแบบนี้ก็เหมือนกับการทำไข่เค็มทั่วไปแล้วอย่างเนี้ยเราจะสู้ไข่เค็มที่อื่นได้หรอคะลุงตุย้ยนแน่สแสดงว่าครูจุ๋มยังไม่ทราบใช่ไหมครับในชุมชนของเรามีการทำไข่เค็มที่แปลกไปจากที่อื่นนั่นคือไข่เค็มทรายลุงการลงสีเปลือกไข่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่เลยนะครับเราอาจจะใช้น้ำขมิ้น หรือน้ำอัญชันที่มาจากธรรมชาติมาลงสีที่เปลือกไข่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอ้โหนอกจากไข่เค็มของชุมชนของเราจะอร่อยแล้วหน้าตายังดูดีอีกด้วยนะคะส่วนเด็กๆคนไหนสนใจทำไข่เค็มสีรุง้งก็สามารถลองไปฝึกทำกันเองได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมลองเข้าไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเอาละตอนนี้ไข่เค็มสีรุ้งพร้อมแล้วเราจะเอาไข่เค็มไปขายที่ตลาดกันดีกว่า ไปกันเลยค่ะลงตุ้ย